ับมาพบกับรายการ PR Variety นะคะอยู่กับตุ๊กสรัญพัฒน์แหลมผู้ค่ะและอาจารย์น้องค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องหมากลุกพาดวงค่ะแน่นอนค่ะถึงแม้เราจะอยู่กัน2คนเพราะน้องต้าติดภารกิจนะคะแต่แน่นอนในช่วงแรกของเราจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของโหราศาสตร์ความเชื่อแบบเจาะลึกไม่มีมั่วนิ่มค่ะอาจารย์น้องรู้จักผีอีแพงไหมคะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าผีอีแพงเนี่ยจริงๆเราไม่รู้จักหรอกเอาว่าจริงๆเอามากด้วยจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆก่อนว่าไม่เคยดูทีวีเลยทำงานแต่พอผีแพงปั๊บเนี่ยพอคนพูดมาปั๊บเอ๊ะต้องหาดูหาดูก่อนว่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์น้องทีนี้ตุ๊กก็เลยสงสัยว่าในเรื่องของผีแพงเนี่ยมันจะเป็นการเรื่องการทำเสน่ห์แล้วก็เหมือนกับโดนของดำเข้าสิงหรือว่าผีสิงอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กอยากรู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าคนแบบประเภทนี้หรือบางคนเขาอาจจะคิดว่าเป็นอุปทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อต้องบอกก่อนค่ะว่าในเรื่องผีแพงเราก็ไปเซิร์ชดูแล้วอ๋อเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยในตามความจริงเนี่ยมีเรื่องจริงแบบนี้เกิดขึ้นจริงเหรอคะจริงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมก็ถึงลงคาถาอาคมถึงได้แบบว่ามีความเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์กว่าสมัยนี้สมัยเนี้ยคนด่าพ่อล่อแม่ก็หมดแล้วอ๋อทำไมอย่างนั้นล่ะก็คือไม่ได้หยาบคายนะผู้ชายจะไอ้เหี้ยแม่มึงอย่างเงี้ยไปแล้วแล้วก็มีคำที่หยาบคายกว่านี้ก็คือจะของที่ลงไว้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบหมดไวคือเขาจะให้พูดเพ้ออ่ะหมายถึงว่าคนที่ไปลงคาถาอาคมไว้ถ้าพูดคำหยาบนี่ก็เสื่อมนะคะใช่คือเขาจะมีลงแบบว่าลงคาถาแบบถ้าสาลิกาลิ้นทองยิ่งต้องควรจะต้องคุยให้แบบว่าเพราะเลยแต่ผีแพงเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าเกี่ยวคุณสายเสน่ห์มีจริงพวกคุณสายพวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาค่อนข้างมากกับคนที่โดนกระทำแล้วคนที่โดนของเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะถึงได้โดนของคือสมมุติน้องเป็นผู้ชายน้องชอบคุณตุ๊กน้องอยากให้คุณตุ๊กมาหลงไหลแต่คุณตุ๊กก็มีแฟนอยู่แล้ว อย่างเงี้ยก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดอยากได้ในคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลใช่ก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็จะมีเมื่อก่อนจะมีพวกคาถาสาปแช่งเอาพวกบาทพระไปโยนใส่บ้านชาวบ้านเขาต้องมีคาถากำกับนะไม่ใช่อยู่เฉยๆไปโยนเลยไม่ได้นะต้องมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากเลยแล้วอาการเป็นยังไงคะเวลาผู้คนโดนของเนี่ยคือสมัยเนี้ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยมีคนโทรปรึกษาอาจารย์น้องเป็นหมอดูเนี่ยแหละจริงจังเลยนะจริงจังเลย จริงจังเลยโทรมาปรึกษาว่าเหมือนคนทำของใส่นะคะเหมือนอะไรแบบเนี้ยเยอะมากแล้วเขารู้ตัวด้วยเหรอคะอาจารย์น้องรู้สิเพราะมันจะเดือดร้อนไงมันจะเดือดร้อนไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยมีความราบรื่นกับชีวิตปกติชีวิตคนเราจะมีพวกพุทธคุณพวกเนี้ยมันก็จะมีการสักน้ำมันสักน้ำมันเป็นรูปจิ้งจกที่อวัยวะเพศนะคะมีเขาเรียกเงางืดจริงเงางืดพอผู้ชายเนี่ยผู้หญิงสักปั๊บหรือผู้ชายสักปั๊บเมื่อได้ร่วมนอนนะคะต้องตอบก่อนว่าเมื่อไหร่ที่ได้ร่วมนอนกับคนนั้นปั๊บคนคนนั้นจะติดใจรสชาตินี้ไปตลอดชีวิตไม่ยอมจบสิ้นแต่ของเนี้ยก็จะวิ่งเข้าหาตัวคนทำและก็คนถูกกระทำด้วยยังไงคะวิ่งยังไงอ่ะคือมันจะมีอย่างคนโดนอย่างคนทำเนี่ยจะมีอะไรยังไงคะคือคนโดนทำเนี่ยเช่นตุ๊กโดนน้องทำใส่เนี่ยหนึ่งก็จะมีดวงตกก็ถ้าเป็นเสน่ห์ก็คือจะหลงไหลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะมีการทำเสน่ห์แบบหลายๆอย่างนะคะเป็นไสยศาสตร์ด้วยยังมีอยู่อีกเหรอคะอาจารย์น้องมีค่ะมียังมีในเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยอยู่จริงเพราะว่าอาจารย์น้องจะได้รับคำปรึกษาคือจากคนทั่วไปเนี่ยจะโทรมาตลอดเวลาว่าอาจารย์น้องหนูเนี่ยบ้านหนูเนี่ยมีคนทำวิญญาณผีตายโหงใส่อาจารย์น้องช่วยดูให้หน่อยนี่เมื่อประมาณ2ปีก่อนยังไปไล่ล่าสุดเนี่ย อันนี้เลยลูกสาวไหนบอกว่าไม่ใช่จอมขมังเวทไม่ใช่ นี่แบบว่าพุทธคุณจริงๆยังไงคะต้องบอกก่อนค่ะว่าเมื่อประมาณไม่นานเนี้ย คือลูกสาวเนี่ยลูกสาวจันน้องนะ ตอนเนี้ยอยู่ม.4ละเขาไปเข้าค่ายก็ไปทักแบบเนี้ยของก็เข้าจากป่าก็วิ่งเข้าตัวเลยทันทีเข้ายังไงอ่ะก็คือเป็นผีตาค้างมาเลยแล้วก็ต้องไม่เดาไม่ได้ไล่นะจริงๆไม่เรื่องจริงเลยไม่ได้อ่ำเลยคือมันจะมีหลักเกณฑ์คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณโดนกระทำมันก็บอกถึงการที่คุณจะต้องเจอไปตลอดชีวิตแล้วล่าสุดก็มีบางคนโดนโอ้โหเยอะแยะมากมาย
คือบางทีบอกให้หมอคนนั้นคนนี้ไล่แล้วเนี่ยไม่ยอมไปเราก็เช็คดูว่าอยู่ตรงไหนขนสุดท้ายอยู่ที่ปลายเท้าเนี่ยโอ้แล้วจะมาไงอ่ะอยู่ที่ของยังออกไม่หมดไงหรอมันต้องมีวิธีการแก้อย่างถูกวิธีของเขาอยู่แล้วแล้วอย่างคุณใส่เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคะจันคุณใส่เนี่ยจริงๆเราเยอะมากนะอย่างที่น้องยกตัวอย่างเงาเงินเงาเงินคือการสักน้ำมันที่อวัยวะเพศคือของลับเลยเมื่อนี่ไม่ได้หยาบคายเขาไม่อายหรอให้คนอื่นใส่ไม่เขาไม่อายหรอกเวลาเขาจะเอาสามีที่บ้านเขาก็ไม่อายจริงคนพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสักน้ำมันเมื่อไหร่ที่คุณได้ร่วมนอนแบบชนิดพิเศษมาเนี่ยนะมันจะติดตัวเลยแค่ตัวแนบกันมันติดเลยทันทีแล้วก็จะมีพุทธคุณที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณของไสยศาสตร์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเสน่ห์ยาแฝดที่เคยเห็นไหมสมัยก่อนเขาจะผูกผูกลูกตาผูกมัดด้วยกันมีสายสินอะไรแบบนี้แล้วก็มีพวกใบไม้เอาใบไม้ไปยัดหมอนจริงเจอมาเยอะมากถ้าใบไม้กลับนี่ตายเลยนะคู่หายเลยนะจริงเหรอจริงคุณต้องควรจะต้องดูคู่ของคุณด้วยเออคนที่คุณไปทำเสน่ห์ไว้อันนี้มีประสบการณ์อีกมันเป็นใบอะไรอ่ะมันจะเป็นใบไม้ปกติเนี่ยแหละร่างทรงอ่ะเขาจะทำขึ้นมาอาจารย์น้องเมื่อประมาณปี 2538-39 เนี่ยอาจารย์น้องยังไม่รู้จักเรื่องนี้หรอกเพื่อนเนี่ยไปปรึกษาร่างทรงพอดีแอบได้ยินเนี่ยก็ยังได้ยินนะแอบได้ยินคือแอบฟังไงว่าเขาทำอะไรกันคือเราเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์คะใบไม้ที่อาจารย์ทำให้หนูอะค่ะที่เพื่อนของอาจารย์ทำให้แต่อาจารย์นั้นตายแล้วนะแล้วไม่สามารถที่จะมาเรียกกลับได้แล้วทำยังไงอะเขาก็คือผัวเลิกเลยไงโอ้ยน้องจีนอุตส่าห์โหเกิดมาจากแบบใช้คำว่านี้นะเกิดมาจากกองขยะไปอยู่บนกองเงินกองทองก็ยังไม่ไหวหาเรื่องเข้าตัวใบไม้กลับลงไปอยู่ที่กองเดิมอะชีวิตก็ชีวิตวันนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ชีวิตก็คงแย่นะก็คือเราไม่เคยเจอเลยไงก็คือชีวิตเนี่ยเคยแย่มาก่อนแล้วพอดีแล้วก็ไม่ทำตัวให้มันดีกลับไปทำของใส่ผัวตัวเองให้รักให้หลงอยากได้สมบัติอย่างเงี้ยก็จะเจอปัญหาแบบเนี้ยมันเยอะคือเนาะแล้วอย่างแบบคนโดนของกับคนโดนผีเข้านี่มันต่างกันยังไงคะคนโดนผีเข้าก็เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าพอทักปั๊บผีวิ่งเลยเช่นเขาเกิดอุบัติเหตุข้างหน้ากันนะเขาเกิดอุบัติเหตุกันแล้วเราไปทักว่าอุ๊ยเนี่ยมันตายแน่เลยมันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาตายจริงวิญญาณเขาพอเราทักปั๊บเป็นเจ้ากรรมนายเวรปุ๊บมันวิ่งเข้าบ้านเลยเข้าตัวเรามาแล้วเกาะอยู่หน้าบ้านนะยังเข้าบ้านไม่ได้นะจ๊ะกลัวแล้วอย่างนี้หมายถึงว่าวันนั้นเธอเล่าให้ฟังแหมกลัวนอนไม่หลับเลยใช่จริงอาจารย์น้องตุ้งขี้กลัวผีอยู่แล้วอะบอกว่าเนี่ยมีแบบนี้งั้นนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับไม่กล้าเล่าให้ฟังเนี่ยนี่จริงนะมีความสยองมากกว่านี้ไม่กล้าเล่าให้ฟังเลยกลัวกลับไปนอนไม่หลับอย่างนี้นี่เป็นหมายถึงว่าถ้าเราเจออะไรแบบนี้ห้ามทักใช่ไหมคะอาจารย์น้องใช่คือโบราณเขาจะพูดอย่างนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนทักว่าอะไรนะใครชื่อมั่งชื่อมีชื่อนู่นนี่นั่นแล้วถ้าใครเขาเรียกมั่งดาทักไปเลยนะทักมาเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอะอะไรปั๊บนั่นแหละโดนงานเข้าตายเลยเอาไปตายนะจะบอกก่อนนะเรื่องจริงแล้วเขาถึงบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เสียงอะไรทักก็แล้วแต่ห้ามแม้แต่แบบมาเรียกชื่อเราก็ห้ามทักตอนกลางวันด้วยหรือเปล่าใช่จริงเหรอแต่จริงรัฐบาลไม่ใกล้วัดไม่ใกล้ป่าช้าไม่เป็นไรอะเรียกได้ปกติจริงๆอาจารย์น้องแล้วแบบพวกเนี้ยราตอนเนี้ยราศีอะไรน่ากลัวที่สุดในเรื่องของแบบโดนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ราศีกันนะฮะช่วงนี้ใช่พอดาวพุธเนี่ยใช่ราศีกันค่ะเพราะดาวพุธเนี่ยเพิ่งโคจรไปเมื่อวันที่1มิถุนายนค่ะนะเวลาที่โยกย้ายคือ 4:17 นาทีเพราะฉะนั้นพวกราศีกันเนี่ยหนึ่งจะมีการตกลงเจรจาเข้าใจผิดแล้วก็พวกกรกฎค่ะนะคะที่ดาวพุธเป็นวินาศอยู่จนกว่า22มิถุนายนนะคะที่ดาวพุธเนี่ยจะมีโอกาสการโคจรกลับมาอยู่ตำแหน่งคู่มิตรในเรือนกรกฎนั่นแหละคือจะดีแต่จริงๆเราก็อยากให้ทำบุญอยากให้ทำบุญหรือไหว้เทพนพเคราะห์ต่างๆมันก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณน่ะดีขึ้นเพราะถ้าไม่ไหว้ไม่ทำอะไรเลยไม่นึกถึงอะไรเลยก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าดวงอาจจะตกได้ตกถึงขนาดแบบเป็นอันตรายต่อชีวิตไหมคะมันก็ไม่เชิงค่ะแต่แก่ก็คือเลิกคบกันน่ะจริงเลิกคบลัคนาและราศีนะต้องตอบก่อนนะทั้งรักและราศีเพราะเดิมดาวพุธเนี่ยเป็นดาวอริอยู่แล้วในราศีกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเจอปัญหามันจะเจอจุดนี้ค่อนข้างมากด้วยแล้วควรจะทำบุญด้วยอะไรคะจ๊ะน้องจริงๆก็ทำหนังสือธรรมะกันนะช่วงนี้นะคะทำบุญคนที่เกิดราศีเนี้ยส่วนมากแล้วคือหนึ่งเขาเรียกว่าคนราศีเนี้ยไม่ได้ว่านะคะอย่าหาว่าจ๊ะน้องแบบหยาบคายนะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนราศีกันเป็นคนปากเสียอยู่เฉยๆแล้วปากเสียปากพาจนใช่ปากพาจนปากเสียแล้วช่วงที่ผ่านมาไม่นานน่ะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาดวงราศีกันหนึ่งถ้าพูดอะไรปั๊บผิดหูเขาเรียกปากเสียหายใจก็ผิดแล้วถูกมึงมองหน้ากูก็ผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อะไรแบบนี้นั่นแหละคือหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยกับราศีเมถุนเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเมถุนเนี่ยน้อยราศีกันเนี่ยเป็นแบบดาวอลีของดวงเมืองเลยมีโอกาสมีปัญหาค่อนข้างมากด้วยสรุปว่าต้องระวังเรื่องการเจรจาเรื่องการพูดคุยมากใช่แต่ว่าที่เราบอกว่าราศีกันเนี่ยมีปัญหาก็คือดาวพุธดาวพุธก็โคจรอยู่ตำแหน่งดาวพุธตัวเองมันเลยทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองพูดแล้วมีการเข้าใจถูกนะคะในการพูดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าข้างใครก็ไม่ได้ด้วยเข้าข้างใครแล้วซวยเลยงานเข้า อะไรแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าอยู่นิ่งๆไว้ดีที่สุดถูกค่ะอยู่นิ่งๆหรือใครมีดาวพุธเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าใครที่มีดาวพุธอยู่ในตำแหน่งดีเมื่อตอนนี้อยู่ในตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าตุลเข้าสุภะมีเกณฑ์การตกลงเจรจาติดต่อต่างๆดีมากถ้าดาวพุธของตุลนะทำให้เกิดดีขึ้นตุลนี่เองดีใจใช่มันจะมีการปรับเปลี่ยนไงตุลเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนมันจะขึ้นลงเป็นช่วงๆแต่ช่วงนี้ราศีตุลสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือไปหาหมอเป็นอะไรอะคะจริงจะต้องหาหมอทั้งปีเลยโอ้ยไม่เพราะดาวพฤหัสเข้าเรือนไงแล้วยังไงล่ะตุลต้องแก้ยังไงบ้างก็ไปโรงพยาบาลซะนี่อาจารย์น้องยังไปมาเลยนะไปด้วยกันเดี๋ยวไปกันไปมาแล้วด้วยเรียบร้อยโอเคโอ้ยอาจารย์น้องกำลังมันเลยแต่หมดเวลาแล้วใครที่สนใจลีลาการดูดวงของอาจารย์น้องนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0855102424นะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยคือแบบต้องขอเบรกกันก่อนช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยหมายถึงว่าดวงของคนสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์น้องจะมาแนะนำวิธีแก้กรรมให้สำหรับตอนนี้นะคะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวไปพบกับโชค PR พามาของน้องออฟฟี่ค่ะค่ะ